ทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงกลัวเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยจึงกลัวเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่าเศรษฐกิจถดถอยคือกลัวอินเฟลชันมากกว่ารีเซชันและเมื่อเกิดรีเซชันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปราบอินเฟลชันได้ไหมนะครับคือถ้าเราลองวิเคราะห์ดูเนี่ยขณะนี้ไอ้ปัญหาเรื่องของปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะแตกต่างกับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากเกือบจะทั่วโลกนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเกือบจะทั่วโลกเนี่ยมันเกิดจากเงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของฝั่งอุปทานหรือว่าเป็นซัพพลายไซด์นะก็คือมันเป็นคอสต์พุทอินเฟชันเป็นเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนนะครับและต้นทุนหลักๆที่ผลักดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็คือราคาพลังงานราคาวัตถุดิบนะราคาแก๊สราคาน้ำมันราคาถ่านหินนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือราคาโลหะโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาราคาเหล็กก็ดีอะไรก็ดีถึงแม้ว่าตอนนี้มันเผาๆลงบ้างแล้วก็ตามนี่นะฮะนอกจากนี้ยังมีราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับพวกนี้มันเป็นคอสต์พุทอินเฟชันก็คือเงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของต้นทุนต้นทุนมันก็อยู่ในฝั่งของซัพพลายหรือว่าอุปทานใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งสองระดับเลยแต่ระดับที่น่าเป็นห่วงกว่านะครับและผมเชื่อว่าเป็นมูลเหตุที่ทำให้เฟดเนี่ยจะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นแรงๆต่อเนื่องกันถึงสามครั้งแล้วในแง่ของการปรับขึ้นถึง 0.75% ซึ่งไม่เคยทำแบบนี้มาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า40 ปีนะฮะนะที่เฟดปรับดอกเบี้ยครั้งหนึ่งถึง 0.75% และขึ้นถึง3 ครั้งซ้อนเนี่ยและอาจจะ4 ครั้งซ้อนก็คือในต้นพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเป็นไงฮะก็คือเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันทางฝั่งดีมานด์หรือว่าฝั่งประสงค์ก็คือมันมีดีมานด์มันเป็นดีมานด์พูลอินเฟชันนะพูดตามภาษาเศรษฐศาสตร์นี่นะฮะครับก็คืออำนาจซื้อของคนมันเพิ่มขึ้นนะครับทำไมอำนาจซื้อของคนมันเพิ่มขึ้นครับ1ค่าจ้างแรงงานก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่นะครับถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะก่อนหน้านี้มันลงไปถึง3อัตราการว่างงานมันแค่ 3.5% นะฮะตามสุดในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมานะตอนนี้อาจจะขึ้นไปเป็น 3.8% ก็ยังถือว่าต่ำมากนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยอัตราการว่างงานในอเมริกาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 4.25% บวกลบนะ 4.25 ถึง 4.5% เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยและถือว่าเป็นการจ้างงานเต็มที่หรือว่า full employment ด้วยซ้ำไปในสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเจอร์มพาวเวลจึงกล่าวว่าปีหน้าเนี่ยอัตราเงินการว่างงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็น 4.4% มันก็คืออัตราที่เหมาะสมในเศรษฐกิจระยะยาวของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับว่าถ้าเผื่อว่าอัตราการว่างงานคุณอยู่ในระดับนี้แล้วเนี่ยคือเป็นอัตราปกตินะมันไม่ใช่ว่าว่างงานต่ำๆอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับและเมื่อว่างงานต่ำๆอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นไงครับมันก็ทำให้คนต้องแย่งแรงงานกันนะอย่างตอนนี้ขาดแคลนแรงงานเนี่ยยังมากนะครับในสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่ามันจะมีการปรับเฟดเฟลเลตขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามเนี่ยนะครับและเมื่อมันมีการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าขาดแคลนแรงงานเนี่ยอันเนี้ยจะสร้างปัญหาให้แก่เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมากเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัตราค่าจ้างแรงงานหรือว่าเงินเดือนเงินดาวของพนักงานทั้งหลายเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนต่อต้นทุนรวมเนี่ยมันจะสูงกว่าชาวบ้านเท่าไหร่นะครับคืออย่างประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาทั่วไปเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับสัดส่วนของค่าจ้างแรงงานนะครับต่อนะฮะต่อค่าจ้างต่อต้นทุนรวมเนี่ยผมว่าเต็มที่เนี่ยก็คือ 20% ไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะบางประเทศเนี่ย10 กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะฮะนะครับครับแต่ว่าของอเมริกาไม่ใช่ผมว่าอเมริกาอย่างน้อยครึ่งต่อครึ่งนะก็บอกประมาณ 40% เหมือนกัน 40% อัพแล้วแต่อุตสาหกรรมใช่ไหมฮะแต่ก็ถือว่าสูงมากนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออัตราค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันสูงถึง 4-50% ต่อต้นทุนรวมนี่นะฮะของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องปรับขึ้นไปถึง 5-6% อย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นอย่างน้อยเนี่ยเผลอๆจะไม่อยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่า 5-6% เนี่ยมันยังต่ำกว่าเงินเฟ้อถึงจุดหนึ่งเนี่ยสภาพแรงงานของสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ยอมไงว่าคุณอย่างน้อยคุณต้องปรับเข้าไปเท่ากับเงินเฟ้อล่ะไม่งั้นแล้วเนี่ยอำนาจซื้อเขาก็ลดลงรายได้ที่แท้จริงของเขาจะลดลงเพราะว่าได้เงินมาเท่าเก่าเนี่ยมันซื้อของของมันแพงขึ้นต้อง 8% กว่าแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมโดยเฉลี่ยนะครับจะได้เขาก็ยังไม่ยอมไงและถึงแม้ว่าจะยอมเนี่ยเป็นไงครับคุณปรับค่าจ้างขึ้นไป 5-6% ในแต่ละครั้งนี่เป็นไงครับและค่าจ้างคุณมีสัดส่วนต้องเกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนรวมเนี่ยเป็นไงครับนะมันก็จะทำให้ต้นทุนรวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญไงนะ
และสภาวะอันนี้มันจะเกิดคำคำหนึ่งซึ่งกลัวกันมากนะครับผมว่าในขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์ในอเมริกาจะกลัวกันมากเลยก็คือคำว่าเวทไพรส์สไปรัลอ๋อเวทไพรส์สไปรัลก็คือการที่ค่าจ้างแรงงานเนี่ยแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นไปเหมือนใยแมงมุมแต่สไปรัลก็คือไต่ขึ้นไปเหมือนไต่เขาวงกตนะนะก็คือนี่ครับพอค่าจ้างแรงงานมันถูกปรับขึ้นไปต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผู้ประกอบการก็ต้องขึ้นราคาสินค้าอีกและข้อสำคัญคือเมื่อค่าจ้างแรงงานถูกปรับขึ้นไปเนี่ยอำนาจซื้อของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็จะยิ่งจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นและอย่างนี้คุณจะคุมเงินเฟ้อได้ไหมครับคุณสุนทรครับคุมไม่ได้ครับนะครับฉะนั้นเมื่อไอเวทไพรส์สไปรัลเนี่ยสำหรับประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่เป็นสัดส่วนต่อต้นทุนรวมที่สูงมากๆเนี่ยนะจะน่ากลัวมากและผมว่าอันเนี้ยเป็นสาเหตุหลักเลยว่าทำไมเขาต้องรีบคุมความร้อนแรงของเศรษฐกิจอย่างน้อยในหลายๆเรื่องเช่นการบริโภคของประชาชนนะครับและประชาชนมีความสามารถในการบริโภคได้คล่องตัวก็เพราะอะไรครับนอกจากค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นแล้วยังมีสาเหตุจากอะไรครับคุณผู้ชมครับคนมีการนี่นะฮะสามสองสามปีที่มันเกิดปัญหาโควิดแต่คนมันอั้นกันบริโภคไงครับก็มีเงินเหลืออยู่เยอะเป็นพิเศษล่ะตอนนี้มันมีคำว่าอะไรครับมีคำว่า revenge consumption อ๋อ revenge consumption เป็นยังไงบริโภคแบบล้างแค้นไม่อะเหมือนไอ้ที่เมืองจีนเลยโอ้ผมเห็นคนจีนตอนที่เขาเปิดมาใหม่ๆไปแห่ซื้อของแพงๆเลยของแบรนด์เนมของลักซ์รี่แบบไม่อั้นก็คือใช้จ่ายให้หายแค้นใช่ไหมครับเพราะไม่ได้ใช้จ่ายมาหลายปีนะครับและข้อสำคัญครับมันมีเงินสารพัดที่เรียกว่าเงิน rescue fund เฉพาะที่โจไบเดนขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็นะครับใช้เงินถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญที่เรียกว่าเงินเยียวยาเรื่องโควิดเนี่ยนะฮะทั้งที่โควิดในปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันก็หายไปเยอะแล้วล่ะในอเมริกาใช่ไหมฮะเพราะมันระบาดหนักในปี2020ที่ทำให้ GDP มันติดลบไป 3% กว่าแต่ปีที่แล้วนี่นะครับ GDP อเมริกามันโตขึ้นมาตั้ง 5% กว่านะฮะนะครับนอกจากไอ้แก้ของเดิมหมดแล้วยังบวกด้วยใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่าลบไป 3% กว่าแล้วคุณโต 5% กว่าอย่างเงี้ยฉะนั้นเศรษฐกิจปีที่แล้วมันก็ค่อนข้างจะร้อนแรงแต่เมื่อมันค่อนข้างจะร้อนแรงมากอยู่แล้วเป็นไงครับคุณยังไปปั๊มเงินออกมาเอาเงินออกมาถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะและแค่นั้นไม่พอครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดด้วยก็ยังดำรงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเรียดินคืออัตราดอกเบี้ยใกล้ 0% เนี่ยจนมาเปลี่ยนก็คือเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนี่เองใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ยังอัดฉีดไอ้ QE มายังต่อเนื่องถึงเดือนละ120,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะที่ปล่อยออกมาสู่วงจรเนี่ยนะฮะแล้วอย่างนี้คุณจะไปให้เงินเฟ้อได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับนะแล้วข้อสำคัญคือว่าเมื่อเงินเยอะเงินมันออกเงินในกระเป๋าประชาชนเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคุณเอาไปแจกเช่นรายละพันเหรียญนี่นะครับเป็นไงครับอยู่ดีๆคุณก็มีเงินพันเหรียญนะครับที่เป็นเงินนะครับเงินที่เราเรียกว่าเงินพระเวสสันดรนี่นะฮะนะฉบับของฝรั่งนี่นะนะครับนะนี่อาจจะเป็นเงินซันตาคอสนะฮะนะซันตาคอสมาแจกออกมาอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะคุมเงินเฟ้อได้ยังไงนะและเมื่อมันมีต้นเหตุมาจากการขยายตัวของอุปสงค์นี่นะฮะแน่นอนเลยเครื่องมือที่มีบทบาทมากในการคุมหรือว่าควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะก็คือคุณจะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นเพราะว่าอะไรครับพอปรับดอกเบี้ยขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ต้นทุนยาบริโภคมันจะแพงขึ้นไงนะและข้อสำคัญมันก็จะสร้างแรงจูงใจในการให้คุณออมเงินเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอาไปฝากธนาคารหรือว่าเอาไปทำซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นไงครับนะคุณก็ได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยใช่ไหมนะมันก็จะทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงได้นะเงินออกมาถูกเก็บอยู่ในรูปพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นเป็นการและขณะเดียวกันเงินเข้าระบบได้ด้วยการบริโภคก็ลดน้อยลงนะฮะรูดพื้นรูดพื้นก็ซาลงเป็นอย่างมากนี่ครับนะครับและเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเฟดจะกลัวรีเซชันไหมครับคุณผู้ชมครับคงไม่กลัวนะแล้วไม่กลัวเลยเพอเนี่ยจะเห็นว่ามันคือเครื่องมือที่เหลืออยู่นะครับที่จะมาช่วยปราบช่วยสยบเงินเฟ้อใช่ไหมครับซึ่งมันน่ากลัวกว่าใช่ไหมครับนะแต่คำถามมันอยู่ว่าไอ้ปีหน้าเนี่ยที่เฟดบอกว่าอัตราสูงสุดของเฟดฟันเรทเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยที่ 4.6% แต่ขณะปลายปีเนี่ยจะเฉลี่ยที่ 4.4% ใช่ไหมครับนะครับคำถามคือว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเฟดรู้ได้ยังไง นี่พึ่งนักเศรษฐศาสตร์หลายร้อยคนในเฟดต่อไปอีกหรือเปล่าที่ทำโมเดลออกมาเพื่อคำนวณออกมานี่นะครับรู้ได้ยังไงครับว่าคุณจะขึ้นไป 4.6%
นะครับตรงนี้น่าคิดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ครั้ง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เฟดเคยปรับดอกเบี้ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะฮะก่อนที่จะปรับลดลงมาเมื่อเกิดวิกฤตนี่นะครับมันมีอยู่2ครั้งด้วยกันใหญ่ๆนะฮะครั้งแรกก็คือก่อนเกิดไอ้ .com crisis crisis มันเริ่มเกิดในปี2001ปีแรกของจอร์จ W. Bushในฐานะตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะปี1999ถึงปี2000เศรษฐกิจอเมริกามันร้อนแรงมากเนื่องจากการขยายตัวของไอ้บทบาทของไอ้ดิจิตอลเทคโนโลยีที่มันเริ่มเกิดในยุคสมัย 2G ใช่ไหมฮะแต่ทศวรรษที่1990นี่นะฮะนะครับดัชนี Nasdaq ขึ้นไป 4-5 เท่านะนะครับตอนที่บิลคลินตันขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศใหม่ๆเนี่ยดัชนี Nasdaq ไม่ถึง 1,000 จุดนะครับแต่ว่าในปี2000เนี่ยมันขึ้นมากลายเป็น 5,000 กว่าจุดนะครับนะเป็นไงครับมันก็ดันให้เกิดฟองสบู่ .com ดีครับนะเมื่อเกิดฟองสบู่ .com เกิดความร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยอลันกรีนสแปนในฐานะประธานเฟดในขณะนั้นเนี่ยก็ปรับดอกเบี้ยขึ้นมาสูงสุดถึง 6.5% นะครับแล้วเมื่อมันเกิดการแตกตัวออกมาของไอ้ปัญหาของ .com บับเบิ้ลนี่นะครับนะทิ้งแตกตัวมาอย่างชัดเจนก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2001เนี่ยนะฮะเป็นไงครับFOMC หรือว่าคณะกรรมการการเงินของเฟดก็ลดดอกเบี้ยลงมาต่อเนื่องถึง17ครั้งเลยฮะนะครับจนกระทั่งเป็นครับจนกระทั่งเหลือ 1% เพื่อตอบผู้เศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ไอ้ครั้งที่เกิดไอ้ซับไทม์ไครซิสเนี่ยที่มันเริ่มเกิดในปลายปี2008เนี่ยเราไปไล่ดูดิครับประมาณปี2007ต้นปี2008เนี่ยประมาณปี2007เนี่ยนะครับซึ่งมันก็เกิดบับเบิ้ลเรียกว่าซับไทม์บับเบิ้ลใช่ไหมครับนะซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยมันต่ำมากๆในช่วงนั้นใช่ไหมฮะนะครับเมื่อมันเกิดซับพลาบับเบิ้ลขึ้นมาเป็นไงครับนะก็มีการเป็นไงครับมีการปรับเฟดแฟนเรทขึ้นมาเนี่ยถึง 5.25% นะแล้วเมื่อเห็นไหมครับ2ครั้งนั้นเนี่ยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมันยังรุนแรงน้อยกว่าในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะปัญหาเงินเฟ้อก็ไม่ได้คุกคามมากมายขนาดนี้ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่ได้มากมายแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วเฟดรู้ได้ยังไงครับว่าปีหน้านี้จะปรับขึ้นไปเพียงแค่ไหนที่สุดแล้วหรือแค่ 4.6% อันเนี้ยฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเฟดก็จะเป็นไงครับมันจะกลายเป็นไม้หลักปักเลนอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้น่าคิดเอาเดี๋ยวก็มันนี่พูดเลทได้เดี๋ยวก็ดูนะครับนะอันนี้คือที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้การปรับดอกเบี้ยขึ้นแรงๆเนี่ยมันไม่กระทบไม่สะเทือนเศรษฐกิจอเมริกามากหรอกนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังค่อนข้างร้อนแรงอยู่นะครับปัจจัยชี้ว่าเศรษฐกิจมาภาคเกิดทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันค่อนข้างจะดีนะฮะมีที่ไม่ค่อยดีก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับนะการบริโภคก็ยังร้อนแรงอยู่ไม่งั้นมันจะเกิดไอ้ดีมานด์พูอินเฟชันหรือว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของดีมานด์ได้ยังไงใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเขาปรับขึ้นไปแล้วแม้ว่ามันจะเกิดรีเซชันเนี่ยเป็นไงครับและเมื่อมันเกิดรีเซชันเนี่ยและคุณปรับขึ้นแรงเนี่ยข้อได้เปรียบอีกการหนึ่งของเฟดก็คืออะไรครับคุณนายกครับอะไรครับก็คือคุณจะมีกระสุนของอัตราดอกเบี้ยที่สูงพอไงอ๋อเนี่ยมาจะมาลดลงได้อีกครับใช่ไหมครับถ้าคุณปรับขึ้นไปสัก 5-6% เป็นไงครับถึงเวลาคุณลดลงมาคุณจะลดลงมาครั้งหนึ่งก็สัก 0.25% ครับต่อเนื่องกันเป็น10ครั้งเนี่ยตลาดหุ้นที่มันอาจจะตกต่ำไปมากในช่วงที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงๆมันจะฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วไหมครับเยอะครับน่าจะมาแต่ตอนนี้เมื่อวานก่อนนี่ก็ลดลงหูนี่แดงเถือกอยู่หมดเลยยังแดงเถือกในวันศุกร์ขึ้นมาช่วงวันศุกร์นี่ก็สาวยกระต่ายปวดแดงแดงทั้งหมดเลยทั่วเลยนะครับดัชนีทั้ง NASDAQ ทั้ง S&P 500และที่น่าตกใจมากก็คือดัชนีดาวโจนส์เนี่ยมันล่วงลงไปต่ำกว่า 30,000 จุดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแนวกั้นทางด้านจิตวิทยาที่ต่ำกว่า 30,000 จุดตอนนี้มันเหลือ 39,000ประมาณ500จุดใช่ไหมครับและ Nasdaq ขนาดนี้ก็เหลือเพียงแค่18,000กว่าจุดแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้า Nasdaq ลงมาต่ำกว่า 10,000 จุดนะครับและ S&P 500ขนาดนี้ยังอยู่ที่ 3,600 กว่าจุดและถ้าเผื่อ S&P ลงมาต่ำกว่า 3,500 เนี่ยอันนี้แหละครับเส้นแบ่งทางจิตวิทยาที่สำคัญเลยว่ามันอาจจะถลาล่อนลงไปมากกว่านั้นอีกและต้องไม่ลืมนะครับว่ากว่าที่ FOMC จะประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนะครับฉะนั้นมันเหลือตั้ง5อาทิตย์อ่ะแล้วฉะนั้นไอ้ช่วง5อาทิตย์มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องจับตามองเลยและข้อสำคัญคือ5อาทิตย์นี่คืออะไรครับก็คือช่วงที่การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันกำลังงวดตัวเต็มปีไงนะครับและการประชุมของเฟดครั้งหน้า FOMC เนี่ยมันก็จะก่อนเลือกตั้งเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเพราะมันจะเลือกตั้งวันที่8ใช่ไหมครับและคุณก็ต้องประชุม FOMC วันที่2ถึง3พฤศจิกายนใช่ไหมครับ
นะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเจอร์มพาวเวลจึงออกข่าวว่าครั้งหน้าจะขึ้นไปอีก 0.75% ไงบอกล่วงหน้าเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่บอกล่วงหน้าแล้วอยู่ดีๆคุณขึ้นและขึ้นซ้อนกัน4ครั้งซ้อนเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนมันจะเจอมั้ยครับในตลาดอเมริกาเนี่ยฉะนั้นคุณตอนนี้เท่ากับคุณปล่อยข่าวสารข้อมูลออกมาให้ตลาดมันซึมซับก่อนไงนะเพื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยตลาดมันก็จะไม่ตื่นตกใจมากไงนะครับว่าเออแล้วจีนเขาตั้งรับอย่างไรกับการที่สหรัฐอเมริกาเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างนี้นะฮะรวมถึงจีนมีนโยบายอะไรบ้างโดยเฉพาะนโยบายเชื่อมมณฑลต่างๆของจีนเอาคุยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก่อนครับอาจารย์ครับอ๋อครับจีนคงเล็งเห็นแล้วล่ะว่าปัจจัยความเสี่ยงของโลกในขณะนี้นะครับก็คงจะเพิ่มสูงขึ้นนะและยิ่งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับมันจะมีความเสี่ยงเกิดจากความกระเพื่อมไหวอย่างน้อยใน3เรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแรกก็คืออะไรครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการปรับเฟดฟันเรทขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรุนแรงอีกนะเช่นจะปรับถึง 0.75% ในการประชุมครั้งถัดไป2ถึง3พฤศจิกายนนะฮะและในช่วงกลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการการเงินหรือว่า FOMC ในปีนี้นะฮะรู้สึกจะมาถึงวันที่16-17ธันวาคมนี่นะฮะก็คงจะปรับขึ้นอย่างน้อยเนี่ย 0.5% นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มของเงินเฟ้อเป็นอย่างไรตอนนั้นก็อย่างหลายคนก็ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะปรับขึ้นเกินกว่า 0.5% หรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหน้าหนาวมันมาปั๊บเนี่ยเรานึกภาพดูครับว่าถ้านั่งอยู่ในใจของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยปูตินจะทำไงในช่วงไหนครับคุณผู้ชมครับนี่เราเป็นคนข้างนอกนะฮะเขาอาจจะคิดไม่เหมือนกับเราไม่ได้นะครับแต่ว่าเราคิดเพื่อระวังตัวเราเองเพื่อจะบริหารความเสี่ยงครับคุณวิทย์คิดว่าปูตินน่าจะทำอะไรในช่วงหน้าหนาวนี่ครับพฤศจิกายนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยตัดแก๊สนะครับนะครับปูตินอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่ายุทธการเหมันตะฤดูโอ้เป็นยังไงเหมันตะฤดูอย่างน้อย2เรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งคือครับก็คือตอนนี้เริ่มทำแล้วก็คือระดมกองหนุนอีก 300,000 คนเข้ากองทัพไงฮะนะครับก็แสดงให้เห็นแหละว่าปูตินมีแนวโน้มที่จะเร่งมือในการสู้รบในยูเครนให้หนักมือยิ่งขึ้นครับใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่รัสเซียจะมีความถนัดในการรบมากไงฮะแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่สงครามนโปเลียนใช่ไหมครับสงครามของฮิตเลอร์นี่นะครับที่ไปบุกรัสเซียในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะยังไงครับผลสุดท้ายก็คือแพ้นโปเลียนยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องแพ้ศึกใช่ไหมครับนะบแล้วก็ฮิตเลอร์เนี่ยเป็นไงครับตอนนั้นปราบไปทั่วนะครับเกือบจะหมดเหลือแค่อังกฤษประเทศเดียวนะครับนะนะเป็นไงครับก็ต้องจริงๆแล้วฮิตเลอร์ที่แพ้เนี่ยคือแพ้สตาลินนะฮะนะสตาลินคือผู้นำของรัสเซียเนี่ยของโซเวียตเนี่ยของสหภาพโซเวียตเนี่ยขนาดนั้นใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นไงครับปฏิบัติการเหมันตะฤดูหรือว่ายุทธการเหมันตะฤดูอันแรกก็คืออะไรครับก็คืออาจจะมีการขยายขอบเขตในการสู้รบนะให้เป็นสงครามที่มีดีกรีที่เข้มข้นขึ้นนะเรื่องนั้นเลยนะโอ้น่ากลัวนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังมีการทำไอประชามติอยู่ในแคว้นดอนบาสเนี่ยนะอะไรหลายเนี่ยซึ่งแน่นอนแล้วถามเธอว่าเซเลนสกี้จะยอมไหมถึงแม้ว่าผลประชามติออกมาแล้วเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ในที่มาทำประชามติอาจจะเห็นด้วยที่จะไปรวมอยู่กับรัสเซียเนี่ยแล้วเซเลนสกี้จะทำยังไงคุณเสียที่ดินพื้นที่ไปอีกเป็นแสนตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮะนะครับและเป็นพื้นที่ดีๆทั้งนั้นด้วยนะมีแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติก็เยอะนะฮะถ่านหินได้ทั้งหลายนี่นะฮะและรวมตลอดถึงยังเป็นแหล่งของไอ้การผลิตไอ้ธัญพืชต่างๆที่ดีด้วยนะฮะเป็นแหล่งเรียกว่าเป็นแหล่งดินดำน้ำชุ่มแหละแถวนั้นนะฮะและข้อสำคัญนะครับมันยังครอบคลุมถึงไอ้เมืองท่ามาริโอโปด้วยไงนะที่จะส่งออกไปสู่ทะเลดำได้อย่างง่ายดายนะใช่ไหมครับเพราะว่าท่าเรือหลักๆของยูเครนมันต้องมีโอเดซ่าใช่ไหมครับแล้วก็มาริโอโปนี่แหละใช่ไหมฮะนะจากนั้นถ้าเผื่อรัสเซียเกิดได้พื้นที่เหล่านั้นลงมาจดถึงไอ้เคอร์ซอนนี่นะฮะนึกภาพดูครับว่าเซเลนสกี้เนี่ยจะมีความคิดยังไงไหมฮะก็คงจะไม่ยอมใช่ไหมฮะและเซเลนสกี้ก็คงจะเรียกร้องความช่วยเหลือจากนาโต้หนักมือขึ้นไปอีกนะเพราะว่าที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะการช่วยเหลือจากนาโต้ใช่ไหมครับและนาโต้มีใครเป็นหัวเรือใหญ่ก็คุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะนะแล้วก็ในประเทศนาโต้ก็มาท้วงกันใหญ่บอกไม่ให้มาช่วยคนจะตายอยู่แล้วนะฮะเศรษฐกิจประเทศแย่อยู่แล้วไม่ให้ช่วยนะฮะตะโกนกันทั่วไปหมดทุกเกือบทุกประเทศแล้วเนี่ยว่าเหมือนกันก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้เป็นไงครับ
มันก็อาจจะมีการสู้รบที่เข้มข้นขึ้นขยายวงขอบเพิ่มมากขึ้นและเมื่อมันขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่3ที่ตามมาคืออะไรครับนะก็คือการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานกับราคาอาหารใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องของการส่งออกหรือว่าการขนส่งพวกพลังงานก็ดีนะครับและยิ่งตอนนี้ก็มีความระหองระแหงกันอย่างหนักคือว่าด้วยเรื่องพลังงานด้วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สธรรมชาติถ่านหินหรือว่าหรือว่าน้ำมันเนี่ยซึ่งในช่วงธันวาคมนี้ทางสหภาพยุโรปเองเนี่ยหรือว่ากลุ่มนาโต้เองเนี่ยก็จะแซงชั่นรัสเซียเต็มที่ใช่ไหมครับในเรื่องของพลังงานทุกรูปแบบนี่นะครับแล้วลองนึกภาพไปดีครับว่าถ้าราคาพลังงานเหล่านี้มันพุ่งทะยานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเช่นน้ำมันไกลเป็นร้อยกว่าเหรียญต่อบาร์เรลนะครับแก๊สธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นหลายๆเท่าตัวนี่นะครับนะแล้วอาหารก็ขาดแคลนในช่วงนั้นหน้าหนาวซึ่งอาหารมันจะหายากอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถึงแม้จะมีอาหารเนี่ยก็ไม่สามารถขนส่งได้เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของไอ้เรื่องของโลจิสติกใช่ไหมฮะนะทะเลมันจะเป็นน้ำแข็งครับฉะนั้นเมื่อมันเจอปฏิบัติการแบบtriple action ก็คือ3เรื่องซ้อนนะครับก็คือเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็ปูตินขยายการสู้รบในยูเครนแล้วก็ตามด้วยอะไรครับการเพิ่มรวบพุ่งทะยานขึ้นของราคาพลังงานราคาแก๊สราคาอาหารนะแล้วก็อาหารราคาข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆนะครับเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประเทศใหญ่อย่างจีนเนี่ยเขาจะวางใจได้ไหมครับคุณหนุ่มครับคงไม่วางใจละเมื่อวางใจไม่ได้ก็ต้องแปลงครับต้องเขาจะทำไงครับระยะสั้นคืออะไรครับเขาประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเขาจะรับมือกับไอ้ปัญหากันของเศรษฐกิจในช่วงข้างหน้านี้ยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จีนเป็นห่วงมากก็คือการปรับขึ้นเฟดฟันเรทอย่างรุนแรงและอย่างต่อเนื่องของ Federal Reserve ไงครับนะเขาอาจจะไม่ได้มองมาที่ไอ้สงครามทางด้านการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างเดียวนะครับนะแต่เรื่องที่การปรับขึ้นพลังดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเขากลัวมากกว่านะครับเป็นห่วงมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนย้ายลงทุนการลงทุนนี่นะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยทั้งโลกเลยรวมทั้งจีนเองด้วยนะอย่างเช่นขนาดเนี้ยเงินหยวนของจีนเนี่ยมันก็มีค่าต่ำสุดในรอบประมาณสัก26เดือนได้2ปีกว่านะฮะนะครับก็เพราะมันก็คงจะมีปัญหาเรื่องเงินทุนไหลออกตัวหนึ่งละถึงแม้ว่าจีนจะไม่ได้เปิดตลาดเงินตลาดทุนอย่างกว้างขวางก็ตามใช่ไหมฮะนะครับแล้วข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือว่ามันจะไม่เกิดปัญหาเฉพาะในยุโรปหรือว่าที่มีการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างเดียวไงครับบรรดาประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาเนี่ยมันจะติดล่างแหไปหมดเลยนะอาจจะมีวิกฤตการเกิดขึ้นไม่รู้ต้องกี่ประเทศนะถ้ามันเกิดสภาวะของไอtriple action นะฮะที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะดังนั้นเมื่อวิกฤตการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นหลายๆประเทศทั่วหมดนี่นะครับแน่นอนนะไอ้ไฟนอลประเทศมันอาจจะไม่ลามเข้ามาในประเทศได้ไงนะฉะนั้นเมื่อไปยี่จีนเนี่ยครับจีนก็ต้องระวังตัวเช่นมาตรการระยะสั้นนะฮะในราชการมาตรการเฉพาะหน้าเนี่ยหนึ่งจีนจะต้องหาทางกระตุ้นการบริโภคในประเทศขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยก็คือตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมานี่นะครับการบริโภคในประเทศเนี่ยนะมันก็แผ่วลงพอสมควรเลยใช่ไหมฮะนะครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดปัญหาไอ้โควิดยังมีนโยบายซีโร่โควิดอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีปัญหาอื่นๆหลายๆเรื่องใช่ไหมครับนะและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงครับการบริโภคมันก็ลดถอยลงไปและการบริโภคมันเมื่อมันลดทอนลงไปขณะที่ไอ้โดมิสติกคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยมันมีสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยไม่หนีถ้า 60% ใช่มั้ยครับนะก็แน่นอนเลยนะครับก็จะต้องหาทางกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะไม่ว่าจะเป็นทำให้ต้นทุนทางการเงินมันลดต่ำลงนะหรือว่าต้นทุนทางการบริโภคมันลดต่ำลงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะนี่คือเรื่องแรกที่จีนเขาให้ความสำคัญอย่างมากนะเรื่องที่2คืออะไรครับก็คือจะต้องช่วยทางด้านเมื่อกี้เขาช่วยทางด้านดีมานด์ไซด์แต่ว่าขณะเดียวกันต้องช่วยทางด้านซัพพลายไซด์ด้วยก็คืออะไรครับก็คือบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะมีการลดหย่อนภาษีให้อย่างต่อเนื่องนะเป็นแท็กรีลีฟนะฮะของบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหลายนี่แหละครับนะฮะแล้วขณะเดียวกันเรื่องที่3ก็คือพยายามลดต้นทุนทางการเงินครับภายในจีนให้ลดต่ำลงมาซึ่งจีนจะทำได้ง่ายเป็นพิเศษนะครับนะกว่าเมื่อเทียบกับชาติต่างๆทั่วโลกก็เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อในจีนมันยังค่อนข้างต่ำไง
นะก็คืออยู่ที่ 2.5% ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่อเมริกาอยู่ที่ 8.3% เนี่ยนะจีนเนี่ยไอ้ headline inflation เนี่ยอยู่ที่ 2.5% นะครับแล้วก็ลดต่ำลงมากกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ทำไปกรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 2.8-2.9% ใช่ไหมฮะนะครับสิงหาก็เหลือ 2.5% เมื่อมันอยู่ที่ 2.5% นะครับอัตราดอกเบี้ยที่จีนใช้อยู่ขนาดนี้นะครับเช่นอัตราดอกเบี้ยโลนพาร์มเลทก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าต่างเงินเฟ้อใช่ไหมนะครับมันก็เลยทำให้นโยบายการเงินของจีนเนี่ยก็อยากทำได้ง่ายกว่าชาติอื่นๆไงนะวิธีการทำอันหนึ่งก็คือพยายามทำให้ต้นทุนทางการเงินหรือว่าไอ้ financial หรือว่า financial cost เนี่ยมันลดต่ำลงมานะเพื่อจะได้ผ่อนภาระของใครครับผ่อนภาระของทั้งผู้ประกอบการในฝั่งของซัพพลายและผ่อนภาระการบริโภคของผู้บริโภคในส่วนของของดีมานด์หรือว่าส่วนของอุปสงค์นะครับนี่คือเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4คือนะครับจะต้องมีการลงมือสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้หนักมือกว่าในช่วงที่ผ่านมาตีนะครับทำไมอย่างนั้นอินฟราสตรักเจอร์หลายๆเรื่องนะครับเรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าก็ดีนะครับไอเบสเตชันของ 5G ก็ดีและข้อสำคัญคืออะไรครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ New Energy นะครับก็คือพลังงานสีเขียวเนี่ยซึ่งจีนก็ยังลงทุนได้อีกมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมฮะไม่ว่าติดตั้งแผงไอโซล่าเซลล์ก็ดีนะครับการติดตั้งไอกังหันลมต่างๆก็ดีอะไรต่างๆเยอะๆมากมายเลยระบบพลังงานจากไฮโดรเจนอะไรต่างๆใช่ไหมฮะนะครับดังนั้นนี่คือการลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ทั้งอินฟราสตรักเจอร์ดั้งเดิมนะครับและอินฟราสตรักเจอร์สมัยใหม่นะที่มีส่วนช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมหรือว่าช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับนั่นคือเรื่องต่อมานะครับที่จีนให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าก็คือนโยบายระยะปานกลางระยะยาวของเขาครับนะเป็นยังไงฮะก็คือการส่งเสริมนะฮะนโยบายที่เรียกว่าอะไรครับ1 outside in outside in โอ้จากภายนอกประเทศมาเข้ามาสู่ภายในประเทศ2 inside out จากในประเทศออกไปสู่ต่างประเทศและ3คืออะไรครับ3คือ inside in คือภายในประเทศเอง outside in ก็ยังเพิ่มอยู่นะฮะ FDI ยังเพิ่มตั้ง 16.4% ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือ outside in ล่ะ7เดือนเพิ่มตั้ง 14% เยอะนะใช่เพราะว่าการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศในช่วง 7-8 เดือนแรกนะฮะยังมีมูลค่าถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะเพิ่มขึ้น 16% กว่านะครับ16.4 ฮะแล้วประเทศอะไรที่ไปลงทุนในจีนมากที่สุดครับไอ้การลงทุนโดยตรงหรือว่า FDI เนี่ยบริษัทเล็กเนี่ยนะอันดับหนึ่งในขนาดนี้นะครับก็คือเมืองโสมครับนะเกาหลีนะเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ8เดือนแรกของปีที่แล้วนะฮะรองลงมาคือเยอรมนีกับญี่ปุ่นนะครับก็เพิ่มขึ้นประเทศละหลาย 10% 30% 30% 20% บ้างอะไรบ้างนะนะครับก็แสดงว่าเห็นไหมครับ3ชาตินี้ถึงแม้ว่าดูมือหนึ่งว่าบางชาติอาจจะมีปัญหากับจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังขยายการลงทุนทางด้าน FDI หรือว่าการลงทุนในตรงเนี่ยในจีนหนักมือมากขึ้นกว่าเดิมดิแต่อันนี้พอสยบข่าวลือว่ามีการถอนการลงทุนออกจากจีนอย่างจ้าละวันไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วนักภาษาอะไรกับข่าวของพนามดีสีจิ้นผิงใช่ไหมฮะนะขนาดไอ้ข่าวออกข่าวว่าโอ้โหตอนนี้ซัพพลายเชนในจีนเนี่ยกำลังจะพังอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยแยกโยกย้ายถ่ายเทการลงทุนออกนอกประเทศเนี่ยการยุบใหญ่เลยนะครับแต่นี่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้จริงมันเป็นยังไงนะกับข่าวลือที่ปล่อยมามันเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะมีข่าว 58.9% เกือบ60%นะฮะโอ้โหเพิ่มเยอะนะฮะบรรดาใต้และทุกวันเนี่ยการต่อสู้กันในของบรรดาชาติต่างๆหรือไม่อย่างยีชาติมหาอำนาจเนี่ยมันไม่ได้สู้กันด้วยเกมเศรษฐกิจหรือว่าเกมสงครามจริงๆอย่างเดียวนะครับนะแต่ว่ามันสู้กันด้วยสงครามข่าวสารข้อมูลครับนะคือ อันเนี้ยผมว่าแหลมคมกว่าเข้มข้นกว่าแล้วมันทำได้ทุกวันวันนึงไม่รู้กี่ไม่รู้กี่คนใช่ไหมครับอาจจะทำได้ทุกชั่วโมงที่ทำไปนะที่จะหาจังหวะในการปล่อยข่าวแล้วทำให้คนเชื่อจะได้กระพือข่าวเนี่ยนะให้ออกไปอย่างมากมายใช่ไหมครับนะตัวอย่างเช่นในกรณีของรัสเซียเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกโอ้รัสเซียนี่ถูกตีกระจงกระจุยกระจายในคาคีฟนะต้องถอนตัวออกจากคาคีฟนะเสียพื้นที่ไปร่วมหมื่นตารางกิโลเมตรนะ
และขนาดเดียวกันเนี่ยถูกโจมตีให้ใครเมียด้วยเป็นไงครับโอ้โหก็คงจะบอกว่ารัสเซียแพ้แน่วันนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรับอย่างหนักนะฮะเป็นไงครับพอรัสเซียประกาศว่าจะระดมคนอีก 300,000 คนนะฮะและขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการเอ่ยว่าอาจจะต้องมีการใช้อาวุธที่ร้ายแรงขึ้นเป็นไงครับนะเป็นไงฮะแล้วก็ขนาดเดียวก็ทำประชามติในขณะนี้ด้วยนี่ก็คือการแก้เกมเรื่องข่าวสารข้อมูลไงครับนะซึ่งเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายที่เสพข่าวสารข้อมูลเนี่ยจะต้องฟังหูไว้หลายๆหูนะครับนะถ้ามีหลายหูมากกว่าหูที่แล้วอย่างมากเลยนะครับเพื่อเราจะได้ประเมินแล้วเราจะได้ไม่ตกไปเป็นเหยื่อของไอ้เฟกนิวทั้งหลายนะฮะซึ่งมันถูกปล่อยมาทุกเมื่อเชื่อวันหนึ่งไม่รู้ต้องกี่คนนี่นะครับนะเป็นเรื่องที่เราต้องระวังให้มากเลยนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของเอาไซเป็นไงฮะเอาไซเอาก็คือจีนไปลงทุนต่างประเทศไงเอาทำไงอ๋อครับนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับการลงทุนไปสู่ต่างประเทศของจีนเนี่ยในช่วง8เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขยายตัวถึง 7% กว่าโอ้โหนะครับและที่ขยายตัวมากเป็นพิเศษก็คือในเส้นทางวันเบลวันโรดนี่แหละนะครับนะ BABRI นะครับRoad and Belt Initiative เนี่ยนะนะครับRBI ใช่ไหมฮะนะครับครับฉะนั้นนั่นคือ2เรื่องที่จะเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยเปิดแนวทางในการพัฒนาจีนเนี่ยนะทั้งยังส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมากมายเปิดตลาดกว้างให้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นตลาดเสรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้เข้ามาลงทุนจากต่างประเทศได้รับการปฏิบัติไม่เป็น2มาตรฐานแบบหลายๆประเทศทำกันนะฮะก็คือให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนของตัวเองมากกว่านักลงทุนจากต่างชาติใช่ไหมครับนะนะมีการปฏิรูปเปิดกว้างตลาดแล้วก็มีตลาดอันใหญ่โตภายในประเทศมารองรับใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้อินไซต์อินอันนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยน่าสนใจนะอินไซต์อินที่น่าสนใจก็คืออะไรครับก็คือล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่าอะไรครับว่าจีนเนี่ยจะสร้างการลงทุนเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ระหว่างมณฑลภายในประเทศจีนเองมณฑลพี่มณฑลน้องอย่างเงี้ยนะตัวอย่างเช่นไรครับล่าสุดนี่ครับเขามีมาตรการสองกวางครับสองกวางกวางสองตัวกวางสองตัวนะพื้นที่กว้างครับพื้นที่กว้างกวางตัวกวางกวางตุ้งกับกวางสีอ๋อกวางตุ้งกับกวางสีเนี่ยกวางสีช่วงจัดงานเอ็กซ์โปไปเนี่ยโอ้เมื่อเร็วเนี่ยคนเยอะมากเลยฮะกวางตุ้งกับกวางสีหรือว่ากวางสีคืออะไรครับก็คือให้นะครับthe greater bay area get the greater bay area นะครับก็คือพื้นที่ของไอ้9เมืองใหญ่ที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ําโพนะครับมาบวกเข้ากับฮ่องกงกับมาเก๊านี่นะครับกลายเป็น11เมืองใหญ่นี่นะครับนะฮะเข้าหาอะไรครับเข้าหามณฑลกวางสีครับนะฮะนะครับปรากฏว่าโอ้โหก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นักลงทุนจากแถวกวางตุ้งเนี่ยครับจากไอ้ greater bay area เนี่ยก็สนใจไปปู้แอเรียไปมีไปปู้แอเรียไปปู้วันนะครับไปปู้ก็คือไอเอาตังเกียไงฮะนะเพราะว่ามณฑลกวางสีมันตั้งอยู่ริมเอาตังเกียใช่ไหมครับนะนะจะได้จะเชื่อมลงสองอ่าวนี้เข้าหากันนะแล้วก็ส่งเสริมให้กวางสีเนี่ยมาเรียนรู้การเปิดมณฑลนะฮะการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษของกวางตุ้งเพราะกวางตุ้งเป็นแหล่งแรกที่เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมฮะเช่นซินเจิ้นเนี่ยก็เปิดโดยคุณพ่อของประธานดีสีจิ้นผิงนี่แหละนะครับนะครับที่เป็นคนเปิดซินเจิ้นขึ้นมานะครับตอนที่จีนเปิดประเทศใหม่ๆใช่ไหมครับสีจงซินซึ่งเป็นคุณพ่อของประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะก็ไปเป็นผู้นำนะเป็นหัวหน้านะเป็นผู้นำของมณฑลกวางตุ้งก็เลยเปิดไอ้ซินเจิ้นขึ้นมาเป็นอันแรกๆเลยแล้วก็ตามด้วยพวกจูไห่พวกเสียเหมือนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็มีการพัฒนามากไปล่วงหน้าไปก่อนนะครับจะได้โครงการอันนี้เป็นไงครับก็ว่าเมื่อในปีนี้นะครับปรากฏว่ากวางสีหรือว่ากวางซีเนี่ยได้ส่งทีมใหญ่ที่มีบุคลากรถึง900คนนี่นะครับมาทำงานอยู่ในเกสเบอร์แอเรียครับโอ้ก็บรรดาผู้บริหารทั้งหลายนี่นะฮะบรรดาผู้บริหารทั้งหลายทางด้านทั้งหลายนี่นะครับเพื่อมาเรียนรู้กับบริษัทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐและเอกชนนะครับบรรดาอินเตอร์ไพรส์ต่างๆคอมมูนิตี้ต่างๆที่อยู่ในเกรเทอร์เบย์แอเรียซึ่งจะมีมากมายใช่ไหมครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ก้าวหน้ามากของจีนใช่ไหมฮะนะแล้วขณะเดียวกันเป็นไงครับก็บอกว่าในปี2021เนี่ย
ปรากฏว่ามันมีโครงการเสนอการลงทุนจาก Greater Bay Area ที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งเนี่ยไปหาแถวกวางสีเนี่ยครับเป็นมูลค่าถึง 460,000 ล้านเหรียญล้านหยวนด้วยกันนะโอ้อันนี้น่าจะมีผลถึงไทยนะเนี่ยเพราะมันใกล้มาทางลาวเวียดนามแล้วมาไทยเนี่ยสินค้าน่าจะมาได้ไทยได้มากเด่นใกล้มากขึ้นนะถูกลงครับคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าถึง 66,000 ล้านเหรียญนี่คือเสนอลงทุนนะฮะแล้วก็ลงทุนจริงอาจจะน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าก็คงลงทุนเยอะล่ะและแหล่งหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับที่หลายคนไปกวางสีแล้วต้องไปเที่ยวนะไปกวางสีแล้วต้องไปเที่ยวที่ไหนครับคุณไปที่ไหนนะไปอะไรที่มีภูเขาสวยๆน่ะผมว่าไปกุ้ยหลินดีครับกุ้ยหลินนะภูเขาสวยปรากฏว่ากุ้ยหลินเนี่ยนะครับเปิดสเปเชียลอินดัสเทรียลพาร์คครับอ๋อครับเปิดนิคมอุตสาหกรรมนะสำคัญเลยนะครับนะเพื่อดึงดูดการลงทุนนะครับและแหล่งแรกๆที่เขาจะดึงดูดเข้ามาก็คือมาจากมณฑลกวางตุ้งนี่แหละมาจากไอ้เกรเตอร์เบย์ไอเดียนี่แหละนะครับจะได้เราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้มณฑลพี่น้องนี่นะนะครับตอนนี้นะครับมณฑลชายฝั่งทะเลก็จะลุกคืบเข้าไปลงทุนในมณฑลด้านในนะด้านตะวันตกด้านภาคกลางนี่นะฮะนะแล้วก็เห็นเลยว่าการลงทุนในภาคกลางภาคตะวันตกของจีนเนี่ยตอนนี้มันขยายตัวมากกว่าการขยายตัวของการลงทุนในชายฝั่งทะเลหลายเท่าตัวนะฮะนะครับนี่แมทที่เสี้ยเหมือนแอร์ไลน์เพิ่งเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบิน A320 NEO 40ลำจากแอร์บัสเนี่ยโอ้โหกลับไปเท่าไหร่ 5,000 ล้านเหรียญนั่นเองใช่ไหมโอ้โหยิ้มหวานเลยฝรั่งเศสยิ้มหวานเลยเนี่ยนะก็โบอิ้งคงคอนแน่ดูนะครับครับเนี่ยครับฉะนั้นเราก็เห็นเลยว่าปฏิบัติการ3แนวรบนะฮะก็คือแนวรบในเครื่องหมายคำพูดนะฮะก็คือเอาไซด์อินส่งเสริมกันเข้ามาลงทุนระลอกใหม่ของต่างประเทศในจีนอินไซด์เอาจีนออกไปขยายการลงทุนออกไปสู่นอกประเทศแล้วก็อินไซด์อินก็คือการลงทุนระหว่างกันภายในประเทศจีนเองเนี่ยนะฮะและสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ให้มากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพลวัตความเปลี่ยนแปลงของจีนอันเนี้ยในฐานะที่จีนมีความใหญ่โตเหมือนทวีปทั้งทวีปนี่นะครับมันจะมีผลต่อโลกมากนะครับไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราฐานะสมาชิกอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นประเทศใกล้บ้านใกล้เคียงเนี่ยต้องให้ความสนใจให้มากครับ